ก็คลิปต่อมานะครับวันนี้ก็จะพูดถึงการคีย์เฟรมมากกว่าเดิมอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือการคีย์เฟรมแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามีเข้ามาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้นะครับหลักการคีย์เฟรมก็มีง่ายๆแค่นี้แหละครับคือมีคีย์ต้นคีย์ปลายนะครับเช่นสมมุตินะครับว่าน้องๆทุกคนมีข้อความใช่ไหมครับมีข้อความใช่ไหมครับน้องน้องกีตาร์มีข้อความมาเฟรมที่20ก่อนนะครับ20คราวนี้นะครับเราเลือกเฉพาะเลเยอร์ข้อความของเรานะครับถ้าเรามี2เลเยอร์นะครับก็เพ่งเล็งนะครับ2เลเยอร์นั้นเอาไว้นะครับว่าเลเยอร์ที่เท่าไหร่ต่อจากนั้นนะครับคีย์เฟรมนะครับที่25นะครับ30 35แล้วก็40นะครับคีย์อย่างนี้ไปก่อนนะครับคีย์เฟรมไปนะครับเฉพาะเลเยอร์ข้อความของเรานะครับอันอื่นไม่ต้องครับคีย์เฟรมได้ดังนี้แล้วนะครับก็ได้ยังนะครับคลิกก็การสร้างคีย์เฟรมก็1คลิกขวาเลือก insert key frame กับ2คือกด F6 นะครับ F ฟังก์ชันแล้วก็6นะครับได้ไหมครับได้ไหมได้แล้วนะต่อจากนั้นนะครับก็ลากครอบนะครับในระยะยาวแบบนี้นะครับทั้งหมดแต่อย่าให้เกินล่ะระหว่างคีย์เฟรมต้นที่20ถึงคีย์เฟรมปลายที่3ไอ้ที่40เนี่ยคลิกขวาแล้วก็เลือก Create Classic Twin นะครับพอเรา Classic Twin ไปแล้วนะครับเราจะมาปรับแก้การ Animation กันนิดหน่อยนะครับที่20เนี่ยนะครับตอนนี้มันดูปกติดีใช่ไหมเดี๋ยวพอมันเลื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยปึ๊บตรง20เนี่ยนะครับจะทำให้มันลองหดลงนะครับการให้มันหดลงก็ง่ายๆครับกดตัว Q นะครับหรือว่าใช้เขาเรียกว่า Free Transform Tool นะครับคลิก Free Transform Tool เนี่ยแล้วก็ย่อมันอย่างนี้นะครับที่เฟรมที่20แล้วการย่อมันลงนะครับย่อลงเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราของน้องกีตาร์มี2เลเยอร์ใช่ไหมครับก็อันนึงอาจจะย่ออันนึงอาจจะขยายแค่ยืดออกนะครับการกดชิปคือการรักษาสเกลที่ดีนะครับเพื่อให้ฟอนต์ของเราไม่เสียได้ไหมครับต่อไปที่25นะครับก็อาจจะเลื่อนมาทางขวา30เลื่อนมาทางซ้ายล้นไปไม่เป็นไร35ก็อาจจะย่ออันนี้ลองดีไซน์ตามใจชอบเลยนะครับแล้วที่40ก็อย่าไปทำอะไรมันนะครับนี่คือคีย์เฟรมของเราการแอนิเมตของเรานะครับการทำพื้นฐานแอนิเมชันง่ายๆนะครับอ่า